สนี้กับ VIP ช่วงที่3สนับสนุนโดยการค้นพบไม่มีวันสิ้นสุดคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรี SCBEC โอนจ่ายเติมกดฟรีหมดโหลดเลยสำนักงานกสทช.น้ำแร่ชนไอซ์เบิร์กรีเฟรชชิ่งมิสน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE แอดชนเฟสมิสแน่วแน่กล้าแกร่งทุ่มสุดแรงมีท้ออย่ารอว่าพร้อมเมื่อไหร่โอกาสมันมาแล้วก็จากไปอยู่ที่ใครจะคว้ามันลุยลุยลุยไปเลยไม่ต้องกลัวฮูย่าฮูย่าปลุกใจเราโอ้โหต้องบอกว่าเห็นภาพหมอภาคเล่นดนตรีแล้วเนี่ยมันช่างขัดกับภาพของความเข้มแข็งบึกบึนมากๆว่านี่คือผู้ชายคนเดียวกันแล้วอีกมุมนึงนอกจากความเข้มแข็งมีความสุนทรีอยู่ในตัวด้วยนะคะถามถึงเรื่องดนตรีค่ะชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะคือดนตรีนี่ผมไม่ใช่เรื่องถนัดเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นมี MV หรืออะไรเนี่ยก็คือหนึ่งเป็นความใฝ่ฝันว่าอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมากว่าต้องเป็นเพลงที่มันปลุกสร้างกำลังใจนะครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าทำมิวสิกวิดีโอกับทำเพลงออกมาทั้งร้องเองทั้งเล่นเองทุกอย่างเลยใช้เวลาซ้อมนานไหมคะไม่ถึงเดือนครับก็คือพอเราคิดจะทำก็ทำเลยเพราะเรามีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วก็มีน้องไผ่ที่เป็นกำลังพลอยู่ในกองพันอยู่แล้วที่เขาเป็นนักดนตรีครับก็ไปคุยคอนเซ็ปต์กับเขาบอกว่าเนี่ยผู้พันอยากจะทำเพลงนะผู้พันอยากจะทำเพลงนะไม่ทำเพลงนะตกใจไหมตอนแรกพอไปบอกเขาว่าผู้พันอยากทำเพลงเนี่ยค่ะเขาก็ยิ้มได้แล้วขำๆแล้วก็โอเคก็ทำด้วยกันเลยครับร้องให้ฟังสดๆสักท่อนได้ไหมประมาณนี้แล้วกันนะฮะฮูย่าฮูย่าปลุกใจเราฮูย่าฮูย่าปลุกใจเราแค่ฟังก็ปลุกใจเลยนะก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งคือหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะหมอภาคเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรือเปล่าแต่เรากลับเห็นในมุมของความอ่อนโยนความน่ารักนะคะอย่างเวลาที่อยู่กับครอบครัวซึ่งตอนนี้มีลูกชายแบบน่ารักมากสามขวบนะคะเป็นคุณพ่อแบบไหนคะทานข้าวไม่ต้องเวลาหรือเป็นคุณพ่อในโมเมนต์ไหนส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับเขาไม่จำเป็นต้องไปบีบบังคับอะไรเขามากมายฮะต้องให้เขาได้ใช้พลังความสร้างสรรค์ในแบบเด็กๆให้เต็มที่เขาได้แบบเปิดโลกจินตนาการของเขาได้อย่างแบบยอดเยี่ยมไปเลยครับแบบสุดๆให้เขาสุดๆไปเลยอย่างชื่อของลูกชาย Power เนี่ยค่ะหมอภาคเป็นคนตั้งให้หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นคนตั้งเองทำไมถึงให้ชื่อ Power คะก็เราเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบมีพลังอยู่แล้ว ชอบอ่านการ์ตูนด้วยนะ โดยเฉพาะดราก้อนบอลซุปเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็อยากเป็นลูกชายแล้วก็อยากให้มีความแข็งแรงมีพลังงาน power เนี่ยน่ารักสุด มีแพลนว่าจะมีอีกคนไหมคะคิดว่าคนเดียวพอแล้วครับเพราะว่าเราก็แบบเดินทางบ่อยด้วยเราภรรยาจะเหนื่อยในการดูแลลูกแต่ว่าถ้าเกิดมีคนจริงๆก็อยากตั้งชื่อ energy นะ energy เลยคิดไปแล้วให้ energy เลยค่ะโอ้โหเป็นคุณหมอที่แข็งที่สุดในประเทศพิงค์ power กับ energy นะคะเดี๋ยวเราลุ้นว่าจะมี energy หรือเปล่านะคะสนไหมคะตอนนี้สนมากนะแล้วมีแบบว่าคาดหวังไหมคะว่าโตขึ้นมาต้องมาเป็นคุณหมอเหมือนกับครอบครัวเราหรือมาเป็นทหารเหมือนคุณพ่ออย่างนี้เป็นต้นผมไม่คาดหวังครับก็คือแค่ขอให้เป็นคนดีพอแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเก่งเนี่ยมันสร้างกันได้มันอยู่ที่สิ่งที่เด็กๆ เขาจะชอบหรือเยาวชนคนไหนก็ตามเนี่ยครับเขาชอบเขาขอให้ไปถนัดทางที่เขารักดีกว่ามันจะได้มีความสุขแต่สิ่งที่ต้องปลูกฝังจริงๆเนี่ยคือคุณงามความดีคุณธรรมเพราะมันจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยแล้วมันจะยั่งยืนด้วยน่ารักมากแล้วคุณหมอภาคมีวิธีการในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปในตัวน้องยังไงคะก็ค่อยๆสอนครับอะไรที่มันแบบ
ดูในวัยเขาด้วยนะครับว่า3ขวบเนี่ยเขาจะรับอะไรได้บ้างเขาจะเรียนรู้อะไรได้บ้างสนมากเกินไปจนไปก่อความเดือดร้อนให้คนรอบข้างเนี่ยก็ไม่ได้ก็บอกไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ซื้อขนมให้เรานะไม่ซื้อของเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกิจกรรมยามว่างกับครอบครัวล่ะคะปกติทำอะไรปกติถ้าว่างก็เราก็จะไปเที่ยวสบายๆครับแล้วแต่ภรรยาว่าอยากไปไหนก็หาอะไรอร่อยๆกินกันนะส่วนใหญ่เป็นกินข้าวกินขนมซะมากกว่านั่งเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นกับ power กันก็คือแสดงว่าในช่วงเวลาที่เราใช้กับครอบครัวเนี่ยเราก็ได้สบายสบายเต็มที่ถือว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของการทำงานใช่ครับใช่ครับเห็นคุณหมอเนี่ยเรียกว่าลุยแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกขนาดนี้มีกลัวอะไรบ้างไหมคะก็คงกลัวเหมือนคนทั่วไปนะครับเราก็ต้องมีความกลัวบ้างกลัวที่จะสูญเสียและที่สำคัญเนี่ยก็กลัวภรรยาหงุดหงิดหรืออะไรกลัวภรรยาหงุดหงิดอ้าวนี่คือกลัวที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเจอแล้วมันควบคุมสถานการณ์ได้ยากเหมือนกันลุยลุยลุยไปเลยเพื่อนเอ๋ยไม่ต้องกลัวคือหมอที่แข็งที่สุดในปฐพีนะคะเหนือหมอภาคยังมีภรรยาหมอภาคใช่ครับนี่ก็ฝากทางรายการเลยก็คือไม่กล้าขอขึ้นค่าขนมเอาทุกวันนี้ภรรยาเป็นคนให้ค่าขนมใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับคือพกมาที่ทำงานวันละ20บาท30บาทเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ภรรยาก็คือแสดงว่าในบทบาทของความเป็นคนแกร่งก็ยังให้เกียรติภรรยาครับครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราเกรงใจใช้คำว่าเกรงใจแล้วกันมันมาจากความรักครับเพราะว่าเราได้คนที่ดีมาเป็นสีภรรยาของเราแล้วก็คุณงามความดีที่เขาดูแลลูกดูแลเรานะครับทำให้เราต้องยอมเขาค่ะเป็นคนโรแมนติกไหมคะผมว่าเฉยๆนะเฉยๆนะแต่นี่คุณผู้ชมฟังอยู่นี่ฟินกันไปแล้วนะคะบอกว่าอิจฉาภรรยาหมอภาคโอ้ที่รู้สึกเลยว่าหมอภาคใส่ใจแล้วก็แคร์คนรอบข้างมากๆครับเวลาที่เราต้องไปทำภารกิจอะไรที่เสี่ยงครอบครัวภรรยาว่ายังไงบ้างคะภรรยานี่เขาเป็นห่วงมากเขาก็สวดมนต์ให้ทุกคืนเลยเขามีบอกบ้างบอกว่าแบบน้ำตาไหลร้องไห้ด้วยผมเชื่อว่าคนเป็นภรรยาทหารก็จะเข้าใจในลักษณะงานของเราว่ามีความจำเป็นต้องเสียสละนะครับก็เนี่ยแหละครับความเข้มแข็งของภรรยาทหารมีนะคะจ้างหมอภาคให้คำนิยามของผู้ชายที่ชื่อภาคโลหะชุนหมอภาคจะบอกคุณผู้ชมว่าไงคะไม่เคยนิยามตัวเองนะฮะเอาที่ทุกคนสะท้อนกลับมาบ่อยๆแล้วกันนะครับว่ายิ้มสวยอะไรว่ายิ้มหวานหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เห็นด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วยนะถ้าใจทิพย์เนี่ยนั่งคุยกับหมอภาคเราถึงรู้สึกว่าสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์และเป็นความน่ารักมากๆของหมอภาคคือเข้มแข็งแต่อ่อนโยนนะที่ว่านี่คือใช่เลยอะค่ะทิพย์จะไม่แปลกใจว่าวันนี้ทำไมหมอภาคจึงกลายเป็นฮีโร่ในดวงใจที่ใครหลายๆคนชื่นชมแล้วอยากที่จะเดินตามหมอภาคน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ชมที่กำลังชมหมอภาคตอนนี้หลายคนเนี่ยทิพย์เชื่อว่าเป็นแฟนคลับนะคะหมอภาคมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่ชื่นชมหมอภาคเหล่านี้ไหมคะครับก็อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยที่มีความฝันอะไรก็ตามแล้วเราตั้งใจอยากจะให้สิ่งนั้นสำเร็จเนี่ยก็อย่าไปรอว่าวันไหนจะพร้อมขอให้ลงมือทำเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกก้าวเล็กๆนี่แหละทำไปเลยนะครับทำไปพร้อมกับศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะสำเร็จเองที่สำคัญก็ฝากเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจก็คือคอยดูแลตัวเองบ่อยๆนะครับร่างกายดีจิตใจก็ดีจิตใจดีร่างกายก็ดีไปด้วยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสบ่อยๆกับออกกำลังกายไม่ต้องเยอะหรอกออกน้อยๆแต่บ่อยๆนะอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมีความสุข
สังคมจะได้มีความสุขตามไปด้วยนะครับโอ้ยขอบพระคุณหมอภาคมากๆนะคะมาพูดคุยกับหมอภาคเราต้องบอกว่านี่คือชลสมิทกับ VIP จริงๆคือ VIP ของเรานะคะที่สิ่งต่างๆที่หมอภาคทำในวันนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ตัวเราไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่มันส่งกำลังใจและมันส่งแรงบันดาลใจไปถึงผู้คนอีกมากมายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทิพย์เชื่อว่าไปทั่วโลกค่ะเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะในรายการชลสมิทกับ VIP ทุกวันหยุดนะคะตะเริ่งนะคะ9:20 น.ทางพรบ5ค่ะช่วงที่เราไม่ได้เจอกันนะคะมีคำแนะนำติชมใดๆหรืออยากให้เราไปพูดคุยกับใครสามารถจะส่งเข้ามาได้นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วช่องทางต่างๆค่ะส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับแฟนๆรายการชลสมิทกับ VIP เพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามใน Facebook Fanpage ก็สามารถลุ้นรับของที่ระลึกพร้อมลายเซ็นจากคุณหมอภาคได้เลยบอกเลยว่า Exclusive จริงๆที่นี่ที่เดียวค่ะขอขอบคุณ True Move Edge บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรัศมีกับ VIP